ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกรียนแน่นอนนะถ้าเขาเกรียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับนะก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบสบอลนะครับแอสเมเตอร์หรือเป็นแบบเดอะคิปิดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ49นะครับก็กดที่คำว่าเติมเงินนะครับสามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอ่างเปาสแกนวอลเล็ตหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยทำการกดที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็หลังจากให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอเคนะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาล่ะหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุณได้แบบว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะครับแบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกๆ ID ที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาร์ทช็อปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมโยก็สวีดัสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะก็จะมาเล่นระบบแมปที่มีชื่อว่า Toilet Tower Defense กันนะครับแมปนี้เนี่ยเราห่างหายกันแปลมาสัก 2-3 เดือนได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาโดยการผมไปขโมยตัวละครตัวใหม่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่ปรับใหม่แล้วก็ไม่ใช่ว่าขโมยดูกูแซวเล่นนะฮะกูยิบเข้ามาอีกทีนึงนะผมกับตัวละครที่มีชื่อว่า Titan Camera นะครับผมนี่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมนี่ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมนี่เห็นมั้ยโคตรโหดนะไม่รู้ว่าจะปรับมาจะโหดหรือเปล่านะครับเพราะว่าขนาดร่างเก่ากูยังไม่มีเลยนะครับกูจะไปยืมเข้ามานะผมโอเคนะครับมาแล้วก็ไปลองดูกันเลยนะครับว่าตัวละครนี้เนี่ยมันจะตึงหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าผมขอเล่นไประดับไฮก็พอนะครับไนท์แมร์ลองแล้วนะครับผ่านแต่ว่าต้องมีตัวอื่นด้วยนะครับถ้าลงฮาร์ดตัวเดียวไหวนะครับผมอ่ะเราไปลองดูกันว่าจะตึงหรือไงเชียวนะครับสกุลสกิลเป็นยังไงนะผมเอาหลักตรงนี้ก็ตังครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องทำการวางไททันคาเมร่าเราเลยละกันนะครับก็เพิ่งวางครั้งแรกเนี่ยตัวแบบว่าเปล่าๆว่ายังมีอะไรเพราะว่าต้องอัพไปเรื่อยหรือว่ามันจะแบบชุดเกราะปืนเพิ่มต้องอัพเกรดไปเรื่อยนะครับนะก็ตามชื่อมันนะครับอัพเกรดคาเมร่านะผมต้องอัพเกรดไปเรื่อยผมก็ประมาณนี้นะครับผมหลับตัวละครเริ่มต้นนะครับก็อาจจะแบบแปลกๆหน่อยนะนี่ครับเป็นการโจมตีนะครับเอาตาจีนะครับเฉยๆปกติอัพเลยแล้วนี่ครับข้างหลังก็มีเริ่มมีชุดเกาะนะครับอัพต่อไปก็เป็นอย่างนี้ครับนี่เปลี่ยนจากการยิงที่หัวเป็นที่ที่อกแล้วนะครับก็แรงขึ้นเยอะนะครับผมไปก็อัพขั้นต่อไปเลยครับนี่มีปืนแล้วนะครับโคตรเจ๋งนะว้าวยิงอัพยิงเท่เอาเรานี่ก็อัพมาถึงขั้น5นะครับก็หลังไอ้ขั้น4ไม่มีอะไรก็เลยข้ามไปนะครับก็ข้ามมาขั้น6เลยแล้วกันว่าขั้น6เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมตรงหน้าอกนะครับนี่หน้าอกมันจะแบบว่าเป็นไฟจากเปลี่ยนไปทำสายเป็นไฟนะครับซึ่งไฟเนี่ยจะเป็นการเบิร์นศัตรูแบบว่าเป็น AOE นะครับผมหมายว่าเขาเรียกว่าอะไรเอาไว้เคลียร์มอนระยะประชิดนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็รอตังค์ไปก่อนนะเพราะว่าตังค์เนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะในการอัปเกรดตัวมันนะครับก็ตังค์พอแล้วครับก็อัพไปเลย 10,000 นะครับนี่ครับก็จะมีปืนใหม่นะข้างบนนะ2กระบอกนะครับนี่ซึ่งไอ้ปืน2กระบอกเนี่ยเป็นปืนแบบโคตรไกลยิงได้แบบโคตรไกลเหมือนคนเซนไปเนี่ยยิงได้โคตรไกลเลยนะครับปืนแม่งโหคือแบบวิ่งวงดิวงอยู่วงวิ่งมาแบบ 3-4 วงเอาดิคือแบบอาวุธที่แกคือเยอะจัดนะครับระยะประชิดก็ได้ระยะไกลก็ดีนะครับนี่มาเนี่ยเห็นไฟปะสามารถแบบว่าเบิร์นศัตรูได้นะครับผมนี่โคตรโหดตัวเดียวครบเครื่องนะครับแต่ว่าต้องใช้ราคาอัพที่ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็อัพอันนี้ผมก็ทำการขายนะครับเพื่อจะให้แกโชว์คนเดียวนะครับแบบเฟี้ยวเลยนะครับผมนี่ครับก็ตามพอแล้วอัพค่าอุทัพเลยครับนี่นะครับเข้าท้ายเนี่ยก็จะมีค้อนมานะซึ่งค้อนเนี่ยก็เป็นอาวุธระยะประชิดเหมือนกันนะครับเป็นตีแบบ AOE นะครับผมนี่คล้ายไฟนะครับแบบคอมโบกับไฟเลยนะแบบไฟเบิร์นที่ทุบซ้ำโอ้โหสงสัยกลัวไม่ตายจริงๆเลยนะตัวละครไม่รู้จะโกงไปไหนครบเครื่องนะครับถ้าให้นักอาวุธเนี่ยก็มีแบบมีปืนใช่ไหมมีปืนที่ถือในมือ1อันปืนติดไหล่อีก1อันค้อนอีก1อันมีไฟ4ป่ะประมาณ4อาวุธป่ะทุกคนน่าใช่นะตัวละครโหดจัดนะครับค้อนเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะค้อนเนี่ยมันสามารถไม่ใช่ดิค้อนเนี่ยเหมือนจะเป็นอาวุธที่แรงสูงมันแล้วนะครับเอาแบบตีบอสอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูนะผมไม่ชัวร์นะผมก็ดูใหม่ทีนะครับแล้วก็ยังเขาเอาว่าร่างต้นเนี่ยร่างแบบร่างก่อนเนี่ยแบบมีสโลหรือเปล่าแต่ว่าร่างสองไม่มีนะครับแค่ปาทุกคนผมก็จะถูกปะผมก็รู้เหมือนกันนะเพราะผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะก็แบบเปิดมาปุ๊บกลับจัดมาร่างสองเลยก็กูก็งงเหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้แหละไททันคาเมร่านะครับใครที่ไม่มีก็สามารถไปหาใช้ได้เป็นตัวดาบสีแดงนะครับผมเอ
เอาล่ะคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรู้ไอ้น้องรัก